ทุกวันนี้ฮิโรชิมาเป็นหนึ่งในเมืองที่เจริญที่สุดของญี่ปุ่นแต่ชื่อของมันจะเป็นสัญลักษณ์ของจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลคือการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกมิโยโกะมาซูบาระเป็นผู้รอดชีวิตจากวันนั้นฉันจำได้มันเป็นวันที่6สิงหาคมปี1945ฉันอายุได้12ปีและเป็นนักเรียนปีแรกของโรงเรียนมัธยมพวกเรากำลังช่วยกันซ่อมกระเบื้องหลังคาเพื่อนๆของฉันหันมาบอกว่าวิโยโกะวิโยโกะดูนั่นสิฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงเครื่องบินแต่เพื่อนบอกฉันว่าคงไม่ใช่เพราะเขายกเลิกการโจมตีทางอากาศแล้วแต่เราก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้าและฉันก็เห็นก้อนแสงสีแดงทิ้งลงมาจากเครื่องบินทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวาบปะทะหน้าฉันฉันคิดว่าฉันไม่รอดแน่ทุกคนกำลังทำงานหนักเพื่อนกับฉันมองไปที่เครื่องบินมันมุ่งตรงมายังเราแล้วก็ทิ้งระเบิดมาที่เราตัวของฉันก้มลงไปแล้วก็ได้ยินเสียงที่น่ากลัวมากและตอนนั้นฉันก็หมดแรงเป็นลมไปเมื่อฟื้นขึ้นมาก็มีกลิ่นเหม็นมากฉันเห็นมือของฉันบวมขึ้นสองเท่าฉันเห็นเนื้อสดๆแล้วก็เลือดจากหนังที่ฉีกขาดแล้วมันก็ตกลงมาฝนสีดำที่เต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสีมีศพทุกคนทุกแห่งบนฝั่งแม่น้ำท้องพวกเขาฉีกขาดและทุกอย่างภายในนองเลือดคิดว่ามันเหมือนนรกพวกผู้ชายเกรงว่าถ้าแต่งงานกับผู้ที่รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูเขาจะมีลูกพิการฉันจึงไม่ได้แต่งงานและบางครั้งก็รู้สึกว้าเหวมากอยู่เพียงลำพังแต่เป็นเพื่อนที่ตายไปแล้วของฉันรอฉันอยู่ที่อนุสรณ์สถานตลอดเวลาฉันบอกเพื่อนๆว่าฉันกำลังทำงานหนักเพื่อสันติภาพและขอให้พวกเขารอฉันก่อนผู้รอดชีวิตจากระเบิดกำลังแก่และตายไปก็มากฉันจึงบอกพวกรุ่นหลังว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันและฉันพูดถึงคุณค่าของชีวิตฉันไปต่างประเทศบ่อยครั้งก่อนจากฮิโรชิมาฉันสวดอ้อนวอนฉันบอกทุกคนที่เสียชีวิตวันทิ้งระเบิดว่าฉันจะบอกโลกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของอาวุธนิวเคลียร์และฉันจะบอกพวกเขาว่าเหตุการณ์ร้ายแรงนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกอย่างที่คำอุทิศว่าไว้ขอให้ดวงวิญญาณที่นี่พักอยู่อย่างสงบ